สิ่งของได้มากก็จะต้องพยายามให้ในการให้นั้นให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและในชาติทำให้หมู่คณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วยด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้การสร้างสรรค์ตนเองการสร้างบ้านเมืองก็ตามไม่ใช่ว่าสร้างในวันเดียวต้องใช้เวลาต้องใช้ความเพียรต้องใช้ความอดทนเสียสละแต่สำคัญที่สุดคือความอดทนคือไม่ย่อท้อไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงามผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรทำอย่างนั้นจึงจะได้รับความสำเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่ายการพูดและทำคือพูดจริงทำจริงจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัดและสร้างเสริมความดีความเจริญให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมความพอเหมาะพอดีไม่ทำเกินฐานะและกำลังหรือทำด้วยความเร่งรีบเมื่อมีพื้นฐานแน่นหนารองรับพร้อมแล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญก้าวหน้าในระดับที่สูงขึ้นตามต่อกันไปเป็นลำดับผลที่เกิดขึ้นจึงจะแน่นอนการรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆได้โดยถูกต้องรวดเร็วจะเป็นคนที่จะสร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอน
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเองเพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคงในวงสังคมนั้นเล่าท่านจะต้องรักษามารยาทอันดีงามสำหรับสุภาพชนรู้จักสัมมาคารวะไม่แข็งกระด้างมีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอพร้อมจะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวมหนังสือเป็นการสะสมความรู้และทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้สร้างมาทำมาคิดมาแต่โบราณกาลจนทุกวันนี้หนังสือจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นคล้ายๆธนาคารความรู้และเป็นออมสินเป็นสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้ในการดำเนินชีวิตของเราเราต้องข่มใจไม่กระทำสิ่งใดๆที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่วว่าเสื่อมเราต้องฝืนต้องต้านความคิดและความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะเราต้องกล้าและบากบั่นที่จะกระทำสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดีเป็นความถูกต้องและเป็นธรรมมาเชียงใหม่ที่ไหนหรอดูหนังไหนชอบไหนเที่ยวไหนอ่ะชอบไหนเจอกันเจอกันกาสวนแก้วดูหนังเจอกันกาสวนแก้วกาสวนแก้วเจอกันเที่ยวชอบกาสวนแก้วเจอกันกาสวนแก้วเจอกันกาสวนแก้วเจอกันไปกันกาสวนแก้วเจอกันกาสวนแก้วกาสวนแก้วมาเชียงใหม่ไปกาสวนแก้วสวนแก้วเสน่ห์แห่งวันวานความอ่อนหวานแห่งล้านนาเสน่ห์แห่งล้านนาที่รอคุณมาสัมผัสภายใต้ห้องพักกว่า700ห้องโรงแรมหนึ่งเดียวที่เชื่อมต่อกับอุทยานการค้าอากาศสวนแก้วศูนย์การค้าครบวงจรยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาฉันอยากเป็นซุปตาตระดังฝันลมๆนี่แหละคู่นี้เขารักกันดีเนาะไม่มีวันสมหวังนี่หรอกยะผมอารมณ์ดีขี้เล่นสาวๆชอบค่ะโอ๊ยทำไมไม่ได้ดั่งใจเลยสักอย่างเนี่ยหนุ่นหินเนอะอย่าปล่อยให้ความคิดเหล่านี้มาทำลายหัวใจคุณเปลี่ยนที่ตัวเรามองสิ่งที่ดีเปลี่ยนจากลบให้เป็นบวกเปลี่ยนความคิดฉันเปลี่ยนความคิดเธอมองด้านดีเข้าไว้เปลี่ยนที่ตัวเราเปลี่ยนเป็นพลังมาร่วมเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนชีวิตคิดบวกกาสวนแก้ว Think Positive มันกำลังจะบุกไปถึงที่เมื่อพี่น้องอุลตร้ารวมพลังกันต่อสู้กับสัตว์ประหลาดที่บุกมาโจมตีเมืองเชียงใหม่ความมันเป็นพิกัดจึงเกิดขึ้นใน
อุลตร้าแมนไลฟ์2011 28-30 ตุลาคมสดที่กราฟเทเตอร์จองบัตรได้ที่ร้านไดโอรามาจุดประชาสัมพันธ์กับสวนแก้วโทร053-224-444หรือจองออนไลน์ทาง kasam.com จองไม่ทันอดมันแน่นอนส่วนแก้วร่วมกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรมโครงการ To Be Number One Teen Dance Society Thailand Championship 2012รอบคัดเลือกเพื่อชิงแชมป์ระดับภาคเหนือณลานโปรโมชั่นชั้น3อุทยานการค้าอากาศสวนแก้วค่ะเยาวชนภาคเหนือให้ความสนใจและร่วมโครงการ To Be Number One Teen Dance Society Thailand Championship 2012เป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันรุ่นจูเนียร์คือเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 6-9 ปีรุ่น Pre-Teenage อายุ 10-13 ปีและรุ่น Teenage อายุระหว่าง 14-24 ปีแต่ละทีมต่างพกพาความสามารถความมั่นใจและก็ความคิดสร้างสรรค์มาโชว์กันอย่างเต็มที่ค่ะและพิธีกรหนุ่มหน้าตาดีจากรายการ Channel V Thailand เอกชัยวฤทธิ์ชราพรและคณะกรรมการผู้มากความสามารถเป็นผู้ตัดสินนำทีมโดยนุ้ยเกษรินเอกทวัตกุลและหลิวมนัสวีกิตตานุกูลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับภาคเหนือคณะกรรมการแต่ละคนต่างปริปากบ่นเรื่องการให้คะแนนเพราะน้องๆ นะคะแต่ละทีมต่างก็มีความสามารถที่ไม่แพ้กันค่ะในที่สุดช่วงที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงสำหรับการประกวดรุ่นจูเนียร์ทีมที่ผ่านเข้ารอบไปชิงชนะเลิศระดับประเทศรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม YWCVR Super Kids โรงเรียนเทศบาลประตูลี้จังหวัดลำพูนค่ะในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้มอบรางวัลค่ะและผู้ที่คว้ารางวัลชนะเลิศรุ่น Pre-Teenage ได้แก่ทีมToday A Go Kiss จากโรงเรียนแม่อายวิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่ส่วนรุ่นสุดท้ายคือรุ่น Teenage ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม At First Sight วิทยาลัย Intertech จังหวัดลำปางการค้าอากาศสวนแก้วร่วมสนับสนุนส่งเสริมและเป็นกำลังใจให้น้องๆเยาวชนจากตัวแทนภาคเหนือทุกทีม
คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศเพื่อเป็นความภาคภูมิใจของตนเองครอบครัวและชาวเหนือทั้งนี้นะคะอุทยานการค้าอากาศสวนแก้วพร้อมที่จะสนับสนุนโครงการดีๆเพื่อให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์แบบนี้ต่อไปค่ะ